เจ้าเพชรภาสิทธิ์เจรภาค้าเกษตรคนเดียวกันครับวันนี้ก็ชกเข็มขัด117ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้าวีรพลเล็กวอวันชัยหรือว่าวีรพลเล็กเวโรนาฟาร์มนะครับเมื่อช่วงเช้ามาสอบเกินไปแค่.3นะครับผมก็ไม่มีปัญหาอะไรส่วนทางด้านเจ้าเพชรภานี่โอ้โหเมื่อช่วงเช้าเกินไปประมาณปอนด์.9เกือบ2ปอนด์ครับครับมาช่างจริงลดอีก 0.2 นะครับผมก็ถือว่าทำน้ำหนักได้ดีเช่นกันนะครับผมส่วนฟอร์มหลังทั้งคู่นะครับเจ้าวีรพลเล็กนะครับผม4ไฟหลังชนะ1แพ้3เท่านั้นครับโอ้โหแพ้3เท่านั้นเหรอ ชนะแค่ไฟเดียวเลยผมดูให้ดูดี4ไฟหลังนี่ไปชนะคะแนนก้องพบทอพรา49เมื่อวันที่20มิถุนาที่เหลือแพ้คะแนนเทพจักรศิลป์สอสอนสิงห์เมื่อวันที่15สิงหาแพ้คะแนนปวริศสมจิตยิมทั้ง2ไฟเลยเมื่อวันที่19กันยาแล้วก็เมื่อวันที่2ธันวาเมื่อวันที่2ธันวานี่แพ้น็อกยก3ด้วยครับโอ้โหแพ้กับเจ้าปวริศ2ไฟติดเลยส่วนทางด้านเจ้าเพชรภาสอสมพิษหรือว่าเพชรภาสิทธิ์เจรภาค้าเกษตร4ฟอร์มหลังก็ทำไว้ดีครับแพ้คะแนนยอดมนุษย์เพชรโพทองที่แม็กมวยไทยแล้วก็ไปชนะคะแนนพันลิศเคซ่ายิมที่สิงห์บุรีเสมอกับโตโต้ลูกพระยาพิชัยที่จังหวัดนครสวรรค์ล่าสุดชกวันที่21ธันวาคมนะครับผมที่สิงห์บุรีชนะคะแนนสลาตันมวย999ครับผมมาดูครับพี่ตะพลเล็กเนี่ชื่อชั้นชื่อมวยนี่มาก่อนครับครับเจ้าเพชรภานี่มวยเข่าเหนียวแน่นครับลูกศิษย์ของเจ๊โซพิษครับครับผมเจ๊โซพิษวิหารทองเมย์คุณแม่ของสาวสิงห์นะฮะค่ายมวยเขาก็อยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีครับตอนนี้เนี่ยเป็นวินเนอร์ฟิตเนสมวยไทยสิงห์บุรีนะครับผมเขาทำค่ายอย่างดีเลยฮะวินเนอร์นี่ก็คือลูกชายของเจ้าสาวสิงห์นั่นเองนี่เอ้ามาทำนี่รู้จักดีก็ลูกชายเขากำลังโตเลยเจ้าวินเนอร์เนี่ยครับผมลูกชายของเจ้าสาวสิงห์นะฮะก็เป็นหลานชายของหัวหน้าคณะเพชรภาเนี่ยแหละฮะนี่แรกกันเดือดเลยเปิดมาคู่นี้เรดให้อยู่ทางด้านวีรพลเล็กเป็นต่อ54เดินทางมาถึงยกที่3นะครับผมมาที่เพชรภาเป็นต่อเลย9เลยกรรมการชุมพลอินเตอร์ยศครับเป็นผู้ห้ามบนเวทีเพชรภาเตี้ยสั้นก็จริงครับแต่วงในนี่เหนียวหนึบครับผมดูจังหวะครับวงในล็อกแต่วีรพลเล็กนี่ขวางครับจะขวางหน้าเอาไว้ไม่ให้เพชรภาที่จับได้ถนัดครับครับผมหมดยกที่3ถือว่าแก้ไว้ได้ดีครับเจ้าวีรพลเล็กผ่าน3ยกได้เปรียบ3-1ครับมีเจ้าสกุลชัยนะขึ้นมาเป็นพี่เลี้ยงตะกูลเอ็กซิดิคอนยิ้มเลยครับยกที่4ครับยังสูสีครับคู่นี้กรรมการทุกคนแยกออกมาครับเพชรภาแล้วก็ชกสไตล์แบบนี้นี่ก็น่าจะเสียเปรียบวีรพลเล็กครับความแข็งแรงนี่สุดยอดครับวีรพลเล็กวีรพลเล็กวันนี้ไม่ให้เพชรภาเนี่ยทำอะไรได้ถนัดเลยครับครับผมจับขาลูกนิดดันออกไปครับดีนะเข้ามาห้ามทันเอาต่อยซ้ายหลังๆนี่วีรพลเล็กร่างกายไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางน้องไม้ครับผมสะดุดแพ้ซะเยอะแต่สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยถือว่าเพชรภาเนี่ยตกเป็นรองครับเหนื่อยเลยครับตอนนี้ติดตัวตลอดก็วีรพลเล็กดูครับหมัดซ้ายครับกำปั้นซ้ายมาอีกแล้วครับจะออกมาแต่ละเม็ดเนี่ยหวังที่น็อกเลยครับดูหมัดครับอุ้ยมีเสียบเข่าเพชรภาพยายามมีหมัดคืนแต่วีรพลเล็กนี่ไม่ยอมให้ออกง่ายๆเลยครับนี่ครับถีบดักเข้าไปมีเตะเข้าไปครับเพชรภาล็อกคอกดลงมาแต่โดนตีครับตีคืนไปแย่ไปก่อนครับถีบเข้าไปวีรพลเล็กนี่ลูกถีบนี่ยันอยู่เลยครับ
้ายมีหมัดท่านี้โดดจิ้มมาเลยโอ้โหดูครับซ้ายของวิทยาพลเล็กแต่ละเม็ดแต่ออกมาที่เน้นคุณภาพเลยครับครับผมโอ้โหแต่ละทีนี่ไม่ต้องห่วงเลยว่าจะพลาดเข้าทุกดอกครับหมัดซ้ายผ่าน4ยกครับสถานการณ์เลิกคุยครับครับผมไปไกลแล้วครับวิทยาพลเล็กมีอะไรจะเสียแล้วครับเจ้าเพชรภาดูยก5ยกสุดท้ายครับราคาต้องลุ้นหมัดแล้วครับไอ้ปั้มสู้อย่างเดียวนี่วีรพลเล็กบอกสบายครับยกสุดท้ายสถานการณ์ขาดลอยเพชรภาเจอมาชิดตัวครับทำอะไรไม่ได้เลยขาไว้เตะเข้าไปโดนแข้งเข้าไปล็อกคอแล้วก็อย่างนี้ก็เข้าทางวีรพลเล็กครับไม่ต้องเหนื่อยเลยครับเสียงเชียร์เงียบไปนะครับขวางหน้าอยู่เลยครับวีรพลเล็กข้อแข็งแรงมากนะครับสารภาพเลยสิ่งทุกอย่างอยู่ที่สภาพร่างกายครับผมน้องไม้สภาพร่างกายดีนี่โอ้วิรพลเล็กเป็นมวยที่แข็งแกร่งมากครับครับผมส่วนเจ้าเพชรภาวันนี้เสียเปรียบช่วงชกเยอะนะฮะกว่าจะเข้ามาถึงวิรพลเล็กนี่แกโดนซ้ายก่อนเลยเจ็บไปก่อนหมดยกสุดท้ายครับน้องไม้ครับผมกรรมการชุมพลอินทรยศครับชูมือให้กับมุมแดงวีรพลเล็กววันชัยครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเพชรภาสิทธิ์เจรภาค้าเกษตรนะครับหรือเจ้าเพชรภาสสุพิชไปนะครับก็ขาดลอยนะฮะ